สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนู้จากมารีนีชาแนลนะคะวันนี้นุ้งจะมารีวิวน้ำหอมของมาร์กเจคขอบตัวต่อไปค่ะชื่อว่าเดซี่เลิฟนะคะตัวนี้เนี่ยอมเอพอร์ฟู r เป็นท่านเดิมนะคะก็คือคุณอัลเบิร์ตมอยล่าค่ะแล้วก็คิดมาตั้งแต่ปี2018แล้วค่ะต้องขอบคุณน้องเชอรี่นะคะปุญญาภาที่อดทนรอคอยแล้วก็เป็นคนรีเควสกลิ่นนี้ค่ะกลิ่นนี้นี่หวานสดใสน่ารักนะคะเปิดมาด้วย c l าวเบอร์รีซึ่งหนูไม่รู้ว่ามันรสชาติเป็นยังไงนะคะแต่เท่าที่ดมเนี่ยกลิ่นก็ออกในทํานองเอ่อเบอร์รี่ที่มีความรู้สึกมันเหมือนลูกอมใสๆกลิ่นเบอร์รี่น่ารักน่ารักอะคะ่ะค่อนข้างหวานมากแล้วก็หวานออกแนวแบบเด็กๆน่ารักนะคะเปิดมาเนี่ยแบบเปรี้ยวหวานเหมือนกับเบอร์รี่ผสมกับ สับปะรดหน่อยๆค่ะมันจะมีความเปรี้ยวหวานในทํานองคล้ายๆสับปะดปรดผสมเบอร์รี่เลยราคาของเขานะคะ 50ml 86เหรียญค่ะและ 100ml 106เหรียญค่ะมิดเดิลโน้ตของเขาจะเป็นเอ่อเดซี่ทรีโน้ตนะคะก็คือโน้ตที่ทำให้ออกมาคล้ายกลิ่นกับต้นเดซี่ค่ะซึ่งหนูไม่แน่ใจว่าเดซี่กลิ่นเป็นยังไงนะ แต่ตอนนี้พอผ่านมาสักสิบห้านาทีนะคะกลิ่นความเป็นเบอร์รี่ลดลงความเปรี้ยวอะไรเงี้ยลดลงนี่มีความรู้สึกว่ามันออกแนวดอกไม้มากกว่าเป็นดอกไม้อุ่นๆน,นิดนึงนะคะ่ะคิดว่าน่าจะมาจากเบสโน้ตของเขาที่ขึ้นมาด้วยมันจะออกแนววูตี้เพิ่มขึ้นมานิดหนึง่งอุ่นขึ้นกลิ่นยังคงแบบค่อนข้างหวานอยู่นะคะ แต่ก็ลดลงพอสมควรความใสของกลิ่นเนี่ยลดลงเพราะถ้าสเปรย์ลงบนผ้านะคะกลิ่นก็จะใสกว่าบนผิวนุย่ยแต่ว่ากลิ่นจะไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่บางทีเวลาดมเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนกลิ่นผสมออกแนวยายานิดหนึ่งด้วยค่ะเป็นดอกไม้ผสมความเป็นยาอ่อนๆน,นิดหนึง่งคล้ายๆกับกลิ่นยายาในออรู้สึก black opium ตัวสีฟา้าจะมีความเป็นยาหน่อยๆอย่างนั้นอยู่ค่ะแต่แต่ไม่ได้เยอะมากนะคะถึงแม้ว่าความเป็นเบอร์รี่มันจะลดลงแต่มันยังมีอยู่นะคะคือจะเป็นเบอร์รี่อยู่ข้างหลังข้างหน้าเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นดอกไม้มากกว่าเป็นดอกไม้ผสมเบอร์รี่เปรี้ยวหวานถ้าบนผ้านะคะกลิ่นความเป็นเอเดิร์เชเนหรือว่ายายๆเนี่ยมันจะน้อยกว่าบนผิวนุยนะะ้ยค่ะ เบสโน้ตของเขานะคะคจะมี driftwood accord นะคะคก็คือกลิ่นในทํานองไม้ driftwood นะคะแล้วก็ cashmere musk ก็คือ musk นั่นเองอันนี้ผ่านมา30นาทีแล้วนะคะกลิ่น m u s k ้แป้ง,ปง,ปงเพิ่มขึ้นนะคะตอนนี้มันจะออกในแนว floral อุ่นๆน,นำมากกว่ากลิ่นเปรี้ยวหวานของความเป็นเบอร์รี่ยจะอยู่ข้างหลังเบาๆนะคะอืม แล้วกลิ่นอยาๆที่นุ้ยรู้สึกค่ะมันจะมีอยู่แต่ว่าเบาบางมากๆและกลิ่นบนผ้านะคะก็ไม่ค่อยแตกต่างกับบนผิวนุ้ยค่ะพอเวลาผ่านไปจาก30นาทีเนี่ยจะค่อนข้างมัสกี้พาวเดอรี่คล้ายๆกันเลยกลิ่นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสุภาพมากขอที่จะใช้ไปทำงานหรือว่าน้องๆมัธยมจะฉีดไปโรงเรียนก็ได้ค่ะแต่ว่าช่วงแรกอาจจะ หวานเยอะนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็ฉีดเบามือนิดหนึ่งค่ะแต่ว่ากลิ่นเขาก็ไม่ได้ฟุ้งกระจายอะไรมากมายอาจจะฟุ้งอยู่ได้ประมาณหนึงชั่วโมงตอนนี้อากาศมันก็ยังค่อนข้างเย็นอยู่นะคะที่วอชิงตันที่เมืองไทยนุคิดว่าอาจจะฟุ้งได้ดีกว่านี้นะคะและเป็นกลิ่นที่ติดผิวนุ้ยได้ค่อนข้างดีนะคะกลิ่นจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงล้หลังจากนี้เนาะก็ติดผิวนุ้ยได้อยู่ถึงแ ชั่วโมงเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะนุ้จะมารีวิวเปรียบเทียบ Daisy Love กับ d a i s y Love a l ร e ให้เพื่อนๆฟังนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย